คุณลูกค้าได้รับอีเมลลิงก์ยืนยันสมัครทำประกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คุณลูกค้าเนี่ยค่ะใส่วันเดือนปีพ.ศ.เกิดและตามด้วย4ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนหรือ4ตัวท้ายของพาสปอร์ตนะคะก็กดยืนยันค่ะก็ยืนยันเบี้ยประกันด้วยนะคะจากนั้นก็มาตรงหน้ากดถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปอะค่ะก็กดถ่ายรูปบัตรประชาชนก่อนค่ะเมื่อถ่ายรูปบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วก็กดเพิ่มเอกสารกดถ่ายรูปเซลฟี่ของตนเองคู่กับบัตรประชาชนให้เห็นหน้ารูปบัตรประชาชนชัดเจนนะคะเสร็จแล้วก็กดถัดไปเอกสารต่างๆนะคะเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารเกี่ยวกับผลตรวจสุขภาพนะคะหรือหน้าสมุดบัญชีธนาคารถ้าต้องการให้ AA โอนเงินเข้าบัญชีให้นะคะจากนั้นก็ยืนยันรหัส OTP ค่ะภายใน3นาทีนะคะ OTP แค่นี้ค่ะสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้คุณลูกค้านะคะเซ็นชื่อคุณลูกค้าในเอกสารทุกหน้านะคะถ้าคุณลูกค้าเนี่ยกลัวว่าอนาคตนามสกุลมันจะเปลี่ยนแปลงหรือกลัวจำลายมือชื่อไม่ได้คุณลูกค้าก็เขียนแต่ชื่อตัวเองก็ได้นะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องจำไงคะแล้วไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนนามสกุลอะไรทีหลังเนาะกดนำส่งค่ะระบบก็จะนำข้อมูลของลูกค้ากลับมาหาตัวแทนอีกครั้งนึงค่ะตัวแทนก็จะกดดาวน์โหลดเอกสารยืนยันการเซ็นชื่อออนไลน์ของคุณลูกค้านะคะตัวแทนก็จะเซ็นในฝั่งของตัวแทนซึ่งของคุณลูกค้าเนี่ยคุณลูกค้าเซ็นมาแล้วไงคะจากนั้นก็จึงจะนำส่งเอกสารให้คุณลูกค้าได้นะคะ เฮงๆรวยรวยสุขสมหวังในทุกสิ่งไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้สุขกายสุขใจนะคะทุกท่าน จะทำประกันได้หรือไม่ได้นะคะจะวัดกันที่สุขภาพค่ะต่อให้มีเงินเป็นพันล้านนะคะก็ทำประกันไม่ได้นะคะถ้าสุขภาพไม่ผ่านนะคะถ้าวันนี้ค่ะคุณลูกค้าเนี่ยสุขภาพก็ยังแข็งแรงอยู่ก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่คุณลูกค้าคิดว่าอุ๊ยไม่จำเป็นหรอกประกันอะทำไปทำไมเพราะว่าฉันไม่ป่วยอยู่แล้วฉันดูแลสุขภาพดีฉันแข็งแรงแต่ทีนี้เนี่ยสังขารมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงอะนะเราก็ไม่รู้ไงว่าในอนาคตอะหรือภายในร่างกายของเราอะค่ะแม้แต่เด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็เหมือนรถเหมือนบ้านนะคะที่มันก็มีวันที่จะเสื่อมสลายไปนะคะแต่ถ้าเราไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปเป็นเหมือนซื้อความเสี่ยงอ่ะเหมือนย้ายเงินมาไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะทำให้เราสูญเสียเงินก้อนโตได้โดยที่ไม่ได้วางแผนเพราะงั้นการวางแผนอ่ะมันก็จะทำให้เราค่ะจ่ายเงินน้อยกว่าการที่เราไม่ได้วางแผนอะไรเลยเห็นด้วยหรือเปล่าคะ